ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะโหลดเอาไว้แล้วก็แปะไว้ที่หน้าโทรศัพท์ถึงเวลาพอรายการมาก็สามารถเปิดฟังได้แล้วก็ทำอย่างอื่นได้ด้วยนะเป็นวิทยุออนไลน์เลือกไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2ไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยท่านพระอาจารย์บัวเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะก็หมอให้งดใช้เสียง1เดือนนี่ก็น่าจะครบเดือนแล้วก็จะโทรไปก็หมองดใช้เสียงแต่ก็เดี๋ยวว่าจะโทรไปอยู่ค่ะไปเยี่ยมท่านซะหน่อยนะคะว่าท่านเป็นยังไงมั่งเพราะว่าท่านก็เมตตาให้เราได้สร้างบารมีในส่วนของการจัดรายการวิทยุของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดตากวัดป่าสะพาน2จริงๆแล้วเนี่ยช่วงของการจัดรายการตรงนี้ต้องขอบคุณคุณหมอสมชายร่วมด้วยช่วยกันที่ยืดอายุของเป็นผู้นำดีกว่าเป็นผู้นำยืดอายุของสถานีออกไปซึ่งจริงแล้วสถานีเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่ตอนนั้นก็ไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็ว่ามันไม่ตรงกับคอนเซ็ปต์จริงๆแล้วของงานที่คุณหมอทำอยู่เพราะว่างานที่ทำอยู่เนี่ยคือช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วเนี่ยเป็นสถานีวิทยุก็น่าที่จะมีกระบอกเสียงเป็นของตัวเองก็ไม่น่าที่จะต้องให้คุณหมอเนี่ยถึงมือคุณหมอประมาณนี้แหละค่ะแต่นี้ปรากฏว่าทางวัดเนี่ยก็เรียกว่าประสบปัญหาจริงๆก็ให้คุณหมอคุยกับทางท่านพระอาจารย์บุเรียนก็ได้เงินช่วยสนับสนุนมา 50,000 กว่าบาทก็ถือว่ายืดอายุแล้วก็หลายๆหัวใจหลายๆคนที่สนใจในการประพฤติการปฏิบัติธรรมหรือการฟังธรรมหรือการสร้างบารมีในหลายๆรูปแบบก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้มากมายเหลือเกินจากเงินก้อนนั้นที่ทุกคนได้ร่วมกันโดยมีคุณหมอสมชายเป็นหัวหน้าทีมเป็นหัวเล่ห์หัวแรงเป็นผู้นำบุญในการรวบรวมในครั้งนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยสถานีวิทยุพุทธศาสนาประจำจังหวัดตากวัดป่าสะพาน2ก็ต่อทำสัญญาอายุเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีปัจจัยในการสนับสนุนสถานีมาตัวเองก็ได้สร้างบารมีต่อต้องบอกว่าทุกวันนี้ชีวิตเนี่ยอยู่ได้ด้วยบุญจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตท่านญาติธรรมเชื่อไหมว่าถ้าเอาเป็นโอกาสในตอนเกิดเนี่ยเครดิตทางสังคมหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะธรรมวลีไม่มีทางมาถึงตรงนี้เลยเอาทุนตอนเกิดเลยนะคะไม่แต่เราไม่รู้ว่าทุนที่มันเป็นทรัพย์ภายในเราไม่รู้ว่าเราสร้างอะไรมามั่งแต่เรารู้อย่างเดียวว่าปัจจุบันเนี่ยเราพยายามที่จะสร้างมันขึ้นมาพยายามที่จะรักษาใจให้มันเป็นกุศลมากที่สุดแต่ทีนี้การที่จะทำใจให้เป็นกุศลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเราอ่ะพูดได้แต่ตอนที่มันเป็นกุศลจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นง่ายๆเพียงแค่เราไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นกุศลเป็นอกุศลนี่ก็ยากแล้วค่ะมีแต่ปัญญาเท่านั้นน่ะที่จะเห็นว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยมันไม่เกิดมันก็ไม่เห็นเพราะไอ้โมหะเนี่ยมันมีสภาวะของการบังความจริงเอาไว้จึงทำให้เราเนี่ยเข้าใจผิดหลงผิดกันอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกเราเข้าใจอยู่ว่าสวัสดีค่ะคุณตุ้ย วันนี้เข้ามาเร็วเลยนะคะจนทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกแล้วเราก็มั่นใจในการกระทำนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรมีเนี่ยมันเหมือนกับวัคซีนสำหรับตัวเองมองว่าอริยทรัพย์ภายในเนี่ยเหมือนวัคซีนป้องกันความทุกข์มันเป็นมากกว่าสมบัติค
คือสมบัติเนี่ยมันยังมีอะไรที่โจรลักไปได้มันยังมีอะไรที่มันสูญเสียได้แล้วเมื่อข้ามภพข้ามชาติแล้วมันก็เอาไปไม่ได้มันจบแต่ว่าอริยทรัพย์หรือสมบัติภายในเนี่ยมันสามารถที่จะออกมาให้ความสุขออกมาคุ้มครองเราเนี่ยได้ตลอดเวลาเมื่อวานนะก็ได้คุยกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ช่วงที่เดินทางไปสวัสดีค่ะพี่เกศสวัสดีกล่าวนมัสการค่ะพระคุณเจ้านะคะเมื่อวานมีโอกาสได้ไปสำรวจเส้นทางที่จะถวายประทีปแสงสว่างในวันเข้าพรรษาในช่วงเข้าพรรษาวันที่4กรกฎาคมนี้ก็มีการประชุมกันในส่วนของผู้นำนะคะก็คือเมื่อวานไปคุยกับที่บ้านไร่เขยพันธุ์คือเจี๊ยบเพราะว่าก็เป็นเรียกว่าเป็นกำลังต้นๆของทางวัดเราที่จะประสานงานอะไรต่างๆปกติก็จะมีเจี๊ยบปะเทนะคะเป็นคนที่ร่วมกันคิดเกี่ยวกับเรื่องของงานที่เกี่ยวกับมวลชนน่ะถ้างานทางวัดแล้วต้องเกี่ยวข้องกับมวลชนข้างนอกเนี่ยก็จะมีในส่วนของตลาดก็จะเป็นเจี๊ยบจะเป็นปะเทร้านนิยมการเกษตรแต่ถ้าเกิดเป็นในหมู่บ้านก็จะเป็นทายกเป็นหลายๆท่านที่เข้ามาช่วยกันก็จะมีฝ่ายประสานงานต่างๆก็เดินทางไปสำรวจเส้นทางที่จะนำไฟไปถวายวัดซึ่งทุกปีเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็จะถวายเป็นเทียนแต่ปีนี้เนี่ยมีนโยบายใหม่ว่าเทียนเนี่ยบางวัดท่านก็บอกไม่เอาแล้วนะเพราะไม่ได้ใช้เขาใช้ก็ใช้เทียนเล็กๆอะไรเงี้ยพอเรามองตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันปรับได้เนี่ยเราต้องดูว่าที่เขาถวายกันเนี่ยเขาไม่ได้ถวายเขาถวายแสงไฟเพราะฉะนั้นเหตุของแสงไฟเนี่ยมันมีหลายอย่างเหลือเกินพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปีเนี่ยเราถวายเป็นไฟโซลาร์เซลล์เลยเอาแบบว่าพอมืดปุ๊บนี่สว่างทันทีถวายแสงอาทิตย์เลยนะคะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณตั้มเป็นยังไงกันบ้างคะนะคะ เรียกว่าวันนี้ไม่ทราบว่าคุณหมอกลับมาหรือยังเมื่อเช้าก็ได้คุยอยู่ค่ะแต่ไม่ได้ถามนะคะก็ต้องบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าจะถวายแสงสว่างเป็นโซลาร์เซลล์เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เพื่อที่จะไปติดตั้งตามพระพุทธรูปเหมือนกับเราเพิ่มแสงฉับพลันณรังสีอ่ะคือปกติเนี่ยมนุษย์เราเองก็ทุกคนก็จะมีอยู่ในตัวเองใครจะมีมากมีน้อยเนี่ยไม่เหมือนกันแสงในตัวเองเนี่ยที่เขาเรียกว่าออร่าหรือรัศมีถ้าเกิดว่าเรามีบุญมีบารมีเนี่ยอย่างเทวดาเนี่ยบนสวรรค์เนี่ยเขาดูกันเนี่ยว่าใครเนี่ยที่มีบารมีมากหรือมีบารมีน้อยเนี่ยเขาดูที่แสงออร่าแสงออร่าเดี๋ยวนี้เราทำได้นะแต่ตัวจริงทำไม่ได้ตัวจริงก็มียากินแต่มันก็ไม่เหมือนกันอะระหว่างแสงออร่าที่เกิดขึ้นจากพลังบุญกับแสงออร่าที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของธาตุอย่างที่เรากินยาเข้าไปแล้วมันเกิดแสงออร่าขึ้นมาผิวมันพองเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของสารสงเคราะห์ต่างๆแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่กินเข้าไปแล้วเกิดแสงออร่าได้จริงตัวเองก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ต้องมีบุญอ่ะงั้นผิวเขาก็จะเป็นออร่าไม่ได้คือมันต้องมีเหตุปัจจัยไม่งั้นมันจะไม่เป็นถึงจะติดธรรมต้องเข้าใจเรื่องกรรมอันนี้ไว้ก่อนเลยว่ามันจะไม่เป็นทีนี้เทวดาเองเนี่ยเขาก็มีแสงดังนั้นเนี่ยเข้าพรรษาปีนี้ท่านพระอาจารย์ก็เลยมองดูว่าในเขตบ้านไร่เนี่ยเพราะว่าช่วงนี้เป็นยุคที่ยังต้องระวังเฝ้าระวังโควิดซึ่งเป็นโรคระบาดอยู่เราก็พยายามที่จะทำกิจกรรมตรงเนี้ยของพุทธศาสนาเนี่ยแล้วในเวลาเดียวกันก็พยายามที่จะป้องกันก็เลยการเดินทางปีนี้ก็บ้านใครบ้านมันขับรถไปกันแล้วก็ไปเจอกันนัดกันแล้วก็ไปรวมตัวกันที่วัดนะคะแล้วก็มีการถวายในส่วนของสปอตไลท์ที่เป็นโซลาร์เซลล์ติดตั้งพระพุทธรูปในจุดต่างๆที่เขามีอยู่แล้วซึ่งไม่มีแสงเนี่ยส่องขึ้นไปเพื่อที่ตอนกลางคืนเนี่ยอย่างเช่นอยู่ริมถนนเนี่ย
คนก็จะเห็นพระพุทธรูปก็จะเป็นพุทธานุสติคือถ้าใจของเรามันดีสักอย่างเนี่ยเราจะบอกว่าบางคนเนี่ยมีคนเคยพูดกับตัวเองตั้งแต่สมัยก่อนแต่ตอนนั้นเราเถียงเขาไม่เป็นตอนที่เราถวายอะไรที่มันหรือเราทำอะไรให้กับใครสักคนหนึ่งอะแล้วบางคนบอกว่ามันกินไม่ได้ทำทำไมมันกินไม่ได้ไอ้นี่มันก็กินไม่ได้ไอ้นี่มันก็กินไม่ได้ถ้าเราเคยได้ยินคำนี้นะเราจะเข้าใจว่าเราไม่ได้มุ่งไปที่การกินไงแต่เรามองประโยชน์ไปที่การกินเราจึงไม่เห็นประโยชน์ของสิ่งอื่นเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามองประโยชน์ไปที่สิ่งอื่นเราเข้าใจเรื่องของกุศลเราเข้าใจเรื่องของอกุศลเราเข้าใจเรื่องของวิบากที่มันเป็นบุญเนี่ยไอ้คำว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กินไม่ได้เนี่ยคำนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยกับคนที่เข้าใจเรื่องของความสุขก็เดินทางไปกับพระอาจารย์ตอนนั้นปกติตัวเองเนี่ยจัดรายการวิทยุเนี่ยก็จะพูดตลอดโดยเฉพาะอบรมเด็กจะมีนิทานเล่าให้เด็กฟังค่ะเรื่องของมารน้อยคือจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นการเล่าเข้าสู่อริยสัจให้กับเด็กแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นเหตุแห่งความทุกข์แล้วก็จะโยงไปถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ที่เห็นทางออกของทุกข์เรื่องนี้ทีนี้พระอาจารย์ก็เลยถามบอกว่าอาจารย์ธรรมวรีโยมหนูบอกว่าท่านก็เรียกโยมหนูความสุขมันอยู่บนภูเขาใช่ไหมใช่ไหมท่านก็ถาม ที่เราเคยเล่าให้เด็กมันฟังบ่อยๆเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะนึกกลับมาที่สิ่งที่เราเล่าอยู่สรุปมารเนี่ยบอกว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจมนุษย์เองเนี่ยถ้าไม่รักษาใจนะจะไม่มีทางมีความสุขเลยค่ะท่านยติธรรมจะวิ่งไปหาความสุขของที่อร่อยเลิศขนาดไหนเสื้อผ้าที่ดีขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เราเคยรักเคยชอบหรืออะไรก็แล้วแต่ความสุขเนี่ยมันก็คือบุญที่มันเกิดขึ้นที่ใจแต่กว่าที่จิตมันจะเป็นบุญเนี่ยมันก็ต้องรักษาความดีเป็นเราจะเอาแต่บุญอย่างเดียวโดยที่เราไม่เคยรักษาความดีเลยแล้วเราจะสร้างบุญเป็นไปไม่ได้เปรียบเสมือนกับคนที่แต่งตัวสวยไม่ได้อาบน้ำอ่ะตัวเหม็นเหม็นนึกภาพออกไหมคะคนตัวเหม็นเหม็นอ่ะแล้วมาแต่งตัวสวยๆอ่ะมันก็ไม่น่าเข้าใกล้อ่ะเหมือนกับคนที่ทำบุญแล้วจิตใจไม่สะอาดมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็ไม่ได้บุญน่ะมันจึงหาความสุขไม่ได้เพราะว่าความสุขจริงๆมันต้องเกิดจากบุญที่เกิดขึ้นจากใจถ้าใจเนี่ยมันเป็นบุญเมื่อไหร่เนี่ยทีนี้ขวาที่มันจะเป็นบุญเนี่ยแหละคือปัญหาที่ใจเนี่ยมันจะได้เป็นบุญจริงๆเนี่ยมันทำยังไงมันต้องสร้างพลังดังนั้นตัวเองถึงได้พูดถึงอริยทรัพย์ไปเนี่ยอย่างเมื่อวานพูดถึงเรื่องข้อที่เป็นหิริกับโอตตัปปะลองคิดดูดิคะว่าถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นเนี่ยมีหิริโอตตัปปะมีความเกรงกลัวมีความละอายต่อบาปเขาไม่ได้ทำอะไรให้เราเดือดร้อนเลยเนี่ยเราจะเกลียดคนคนนั้นลงไหมเขามีแต่ความเมตตาเขามีแต่มิตรภาพเขามีแต่มองเราเห็นจุดหมายที่เราต้องการทำสนับสนุนจุดหมายที่เราต้องการทำเห็นข้อบกพร่องที่เรามีเอาข้อบกพร่องของเรามาบอกเราให้เราแก้ไขคนแบบนี้สิคะที่จะเป็นที่รักของเราแล้วถ้าเกิดเขาไปคบกับคนอื่นเขาก็จะเป็นที่รักของคนอื่นแต่ทีนี้ถ้าเกิดตรงกันข้ามล่ะถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาคอยหาข้อบกพร่องของเราเพื่อที่จะทำร้ายเราอยากจะทำอะไรขัดขวางก่อนที่เราจะเจอเขาเรากำลังทำสิ่งนี้อยู่แต่พอเราเจอเขาสิ่งที่เราทำอยู่เริ่มยากแล้ว
ถามว่าคนที่พยายามขัดขวางสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยคนแบบเนี้ยเราจะรักเขาไหมล่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราเนี่ยจะรักคนแบบนี้ดังนั้นเราลองกลับมาหาความจริงว่าถ้าเราอยากให้คนรักเราเนี่ยเราควรจะทำยังไงกับเขาเรากลับมาดูตัวเองเราหรือยังว่าเราเนี่ยเคยทำอะไรให้กับเขามั่งหรือเปล่าถึงต้องการให้เขาเนี่ยรักเราเราทำอะไรบ้างเรามีประโยชน์เราเคยให้คุณเราเคยอะไรกับใครเขาบ้างทีนี้พอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่รักเราแล้วทำไมเขาถึงรักเราฮิริโอตปะเนี่ยถ้าใครมีอยู่ในหัวใจปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นที่รักความเกรงกลัวกับความละอายต่อบาปก็คือการเกรงกลัวที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นให้มันเป็นบาปไม่กล้าคนที่มีฮิริเนี่ยจะไม่กล้าโดยปรมัตถ์มันคือกิเลสที่อยู่ในใจซึ่งมันหาจับได้ยากมากเพราะว่าเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ได้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานจะให้เรามาเห็นกิเลสเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากแต่ว่าในเวลาเดียวกันถ้าเกิดว่ามันมีสมมุติอยู่ล่ะอันเนี้ยสมมุติเป็นรถของใครสักคนหนึ่งเขากำลังขับอยู่เขามีเจ้าของเราไปขอยืมรถเขาขับเขาไม่ให้เพราะว่าเขาห่วงรถของเขาอะแต่เราก็บอกว่างกยายคนเนี้ยนิสัยไม่ดีแล้วก็ไปพูดกับคนอื่นทั่วไปหมดเลยว่าคนคนเนี้ยงกรถตัวเองขอยืมก็ไม่ได้รถราคาไม่กี่บาทเองทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีเงินซื้ออย่างเงี้ยนี่คือสังคมปัจจุบันที่เรากำลังเจอกันอยู่คนแบบนี้เยอะมากคือมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวของตัวเองที่มันอยากจะได้แต่ไม่ได้ดูเลยว่าสิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเราอยากจะได้เราอยากจะครอบครองเราอยากจะมีเราอยากจะเป็นเราก็ใช้วิธีการทำลายเช่นอย่างยกตัวอย่างการขอยืมรถเนี่ยแหละเรื่องอื่นๆก็เป็นชื่อเสียงที่เราแข่งขันกันอยากจะดังลาภสักการะที่เราแข่งขันกันที่คนอื่นเขาได้กว่าแล้วเราไม่ได้หรือไม่ว่าจะเป็นสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นสุขไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆอ่ะที่เราปรารถนาแล้วเราอยากจะได้อ่ะเราก็จะพยายามไปเอาที่คนอื่นเขามีทำไมเราไม่ถามเขาอ่ะทีนี้เปลี่ยนมุมมองใหม่ตามความเป็นจริงว่าถ้าสมมติว่าเราเห็นเขามีรถเราไปยืมเขาไม่ได้เขาบอกว่าโอ๊ยไม่เอาเราไม่ได้หรอกรถเนี่ยพอมันยืมกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ห้ามยืมกัน3อย่างที่ห้ามยืมเขาบอกเป็นกฎลูกผู้ชายห้ามยืมกันคือ1คือรถเนี่ยยืมไปแล้วเนี่ยพอมันสามารถชนได้ไงมันสร้างปัญหาได้เพราะฉะนั้นพอชนกันแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่ขับไปก็ไม่ใช่เจ้าของพอมีปัญหาขึ้นมามันหมางใจกันมันทำให้มีปัญหากันเพราะฉะนั้นการยืมรถเนี่ยเขาไม่ให้ยืมกันมันมีปัญหาได้มันมีคดีเกี่ยวข้องกันเจ้าของรถอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยมีมารยาทหรือเราเข้าใจเรื่องนี้ดีเนี่ยถ้าเจ้าของเขาโอเคเขาชัวร์เขาสบายก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเจ้าของเขากังวลเรื่องนี้เราไม่ควรที่จะไปแตะของเขาเลยเพราะว่าเขาทุกข์เราบาปละอะไรที่มันทำให้คนอื่นรู้สึกลำบากใจเนี่ยนั่นคือบาปแล้วนะคะนั่นคือวิบากที่เราจะต้องได้รับสอง ปืนเนี่ยในการยิงออกไปเนี่ยเราจะเห็นว่าตำรวจเนี่ยเขาสามารถที่จะตรวจวิถีกระสุนหรือตรวจอะไรปืนมันจะมีทะเบียนของมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ให้ยืมกันปืนไม่ให้ยืมแล้วก็สุดท้ายก็คือภรรยาเขาไม่ให้ยืมกันยืมไปทำอะไรที่ไหนแล้วแต่เขาไม่ให้ยืมกัน
ของพวกนี้มันล่อแหลมต่อมิตรภาพมันอาจจะทำให้ไม่ให้ยุ่งอ่ะของเขาเนี่ยสามอย่างเนี้ยอย่าไปยุ่งเพราะว่ามันจะทำให้มิตรภาพเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันสั่นคลอนได้ง่ายนี่คือสมมุติที่มันมีอยู่แต่ทีนี้เนี่ยเราเองเนี่ยในเมื่อเราเห็นเขามีสมมุติว่าเราเห็นเขามีรถเราไปยืมเขาแล้วเขาไม่ให้เราก็โกรธเขาดูสิรถราคาก็มีกี่บาทเองขอยืมหน่อยนึงก็ไม่ได้ก็ไปเล่าไปด่าคนอื่นเขาฟังถ้าเกิดเราไปเจอคนมีคุณธรรมเขาก็จะมองรู้ว่าคนคนนี้ไอ้ที่ยืมรถเขาไม่ให้แล้วไปด่าเขาเนี่ยคือคนไม่ดีเขาก็จะรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีแต่ถ้าเกิดเราไปเจอคนที่ขาดคุณธรรมเออจริงด้วยดูดีแค่นี้เองมันไม่ยอมไม่ไปเจอคนแบบความคิดใกล้เคียงกันเห็นแก่ตัวเหมือนกันก็จะเอออกันไปมันก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มสังคมที่คบด้วยแต่ถ้าเป็นบัณฑิตถ้าเป็นคนดีที่เขามีปัญญาเนี่ยพอเรายืมรถเขาไม่ได้เนี่ยทำไมเราไม่ถามก็เราทำไมเขาถึงซื้อรถได้รถที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณได้มายังไงหรือเราดูเส้นทางของการได้รถของเขาก็ได้ว่าเขาเนี่ยได้รถมายังไงเก็บเงินซื้อไม่มีคือรถเมย์เท่านั้นเองพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ในเมื่อเราไม่มีเราสร้างเองขึ้นมาไม่ได้แต่คนในยุคปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้นอย่างเช่นพอใครเขามีชื่อเสียงแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะไปสวมรอยชื่อเสียงเขาเลยโดยที่เราจะไม่สร้างชื่อเสียงของเราจากฐานพื้นขึ้นมาหรือใครมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยธรรมชาติของมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยคือการชอบชิงดีแล้วก็ชิงเด่นจึงทำให้จิตของมนุษย์ทุกวันเนี่ยมันตกต่ำลงไปมันก็ทำให้คนที่สร้างบารมีเนี่ยได้มีบารมีเพิ่มขึ้นเพราะต้องมาเจอคนที่จิตใจตกต่ำแบบนี้การที่เราได้พบกับคนที่จิตใจตกต่ำจากกุศลเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ทำให้คนที่สร้างบารมีเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าคนที่อ่อนแอนี่มันได้ประสบกับความทุกข์มันได้ประสบกับปัญหามันได้เรียนรู้ความเจ็บของทุกข์เลยนะคะท่านญาติธรรมถ้าเกิดเราผ่านมันไปไม่ได้แต่ถ้าเราผ่านมันไปได้เนี่ยมันเป็นบารมีเลยคราวนี้คราวหน้าถ้าเราเจออีกเนี่ยไม่มีปัญหาละดังนั้นเนี่ยการสร้างบารมีเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรักษาไว้แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือจิตที่เป็นกุศลถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับเราไม่มีกำแพงแก้วที่จะมาคอยคุ้มครองเราให้เราเนี่ยพ้นจากทุกข์กำแพงแก้วก็คือจิตที่เป็นกุศลจะคัดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มานะท่านญาติธรรมคะต้องบอกนิดนึงว่าคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมีวิบากกรรมเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นวิบากที่เราทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นเอาไว้เนี่ยมันต้องมาหาเราอยู่แล้วแต่อยู่ที่เราเนี่ยจะมีวิธีการจัดการกับวิบากที่เกิดขึ้นเนี่ยให้มันกลายเป็นบารมีหรือให้มันกลายเป็นทุกข์ที่เราเคยสร้างไว้ในอดีตมันอยู่ที่เราเป็นคนเลือกอย่างตัวเองก็เหมือนกันบางทีโอ้กว่าเราจะรู้ว่าเราทุกข์ไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยหรือเราไปทำอะไรผิดพลาดเอาไว้เนี่ยหรือบางทีเนี่ยเราทำอะไรไปเนี่ยมันเหมือนกับมันทำให้นึกถึงพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ค่ะทุกเรื่องที่เราทำไปแล้วมันผ่านไปได้เนี่ยมันนึกถึงตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยราตรีแรกยามแรกเนี่ยก็คือระลึกชาติได้เหมือนกับเราไปทำอะไรมาสักเรื่องนึงหรือมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันกำลังจะผ่านไปเนี่ยมันจะประมวลข้อมูลทั้งหมดที่เราผ่านมาเพื่อให้กลายเป็นปัญญาที่เราจะเอาไปใช้ต่อไปในอนาคตจริงๆทุกเรื่องเนี่ยตัวเองสังเกตอย่างวันนี้ไปเดินจงกรมข้างบนวันนี้ก็ไปเดินจงกรม108รอบมาแล้วก็ลงมาเนี่ยค่ะจัดรายการได้บุญด้วยกันนะคะเอาบุญมาฝากทุกท่านตอนเดินจงกรมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองจะรู้สึกว่าพยายามที่จะจับอารมณ์ภาวนาเอาไว้เพื่อให้จิตเนี่ยมันอยู่กับให้มันอยู่กับเท้าให้ไม่ได้สมาธิ
แต่เดี๋ยวนี้การเดินจงกรมเนี่ยตั้งสติอย่างเดียวดูธรรมชาติของจิตเลยจิตมันไปยังไงเนี่ยก็ตามดูแต่ไม่ไหลไปกับจิตนะคะให้มันผุดขึ้นมาตามธรรมชาติของมันเราก็ตามดูแล้วมันผ่องใสอ่ะความแตกต่างกันที่เราได้จากการฝึกทั้งที่จิตมันก็มีการปรุงแต่งมีความคิดเข้ามาแทรกแซงเหมือนกันแต่จิตที่มันมีความคิดแทรกแซงเราพยายามที่จะเอามันลงเราพยายามที่จะบังคับสภาวะกับจิตที่มันปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของมันเราไม่ได้ไปร่วมแสดงแต่เราสติตามรู้มันบางทีเนี่ยมันเห็นความโกรธในขณะคิดเห็นความหลงในขณะคิดเห็นมานะที่ผุดขึ้นมาในเรื่องราวที่คิดสติมันก็ตามรู้แล้วมันก็ดับไปตามรู้แล้วมันก็ดับไปบางช่วงมองเห็นความเป็นอนัตตาที่มันผุดขึ้นมาที่ใจทั้งที่มีความคิดปรุงแต่งอยู่ที่ใจแต่กลับเกิดความสงบหลังจากการปฏิบัติจิตมันมีพลังมันมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นมันไม่ได้โอ๊ยวันนี้ปฏิบัติไม่ได้เลยไม่นิ่งเลยไม่อะไรเลยไม่เป็นมันมองเห็นถึงกลไกของการทำงานของจิตที่สติเข้าไปรู้แล้วเนี่ยมันดับมันเห็นเลยค่ะตอนที่จิตมันปรุงแล้วสติเข้าไปเห็นแล้วมันก็ดับวูบลงไปไม่ว่าจะเป็นตัวความโกรธตัวความโลภหรือตัวตัณหาทิฏฐิมานะเนี่ยพอสติมันไปจับตรงเนี่ยมันก็วืบพอถึงเวลานี้วืบไปสักพักหนึ่งมันก็ผุดขึ้นมาใหม่เราก็ดูมันทำงานไปของมันตอนที่มันไม่มีอะไรความคิดปรุงแต่งมากมันก็ไม่มีอะไรมันก็คือธรรมดาของมันมันเห็นกระบวนการทำงานของจิตมันเหมือนกับเรากำลังทำความสะอาดใจของเราความคิดธรรมดามันเป็นกระบวนการของการทำให้ไม่เกิดสมาธิแต่ความคิดธรรมดาที่เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีกิเลสไม่ได้เป็นผลต่ออกุศลในใจโดยตรงถ้าเกิดว่าเราทันความคิดที่มันมีโทสะความคิดที่มันมีโลภะต่างๆเนี่ยพอเราทันมันปุ๊บเนี่ยถึงมันจะขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นไม่นานมันไม่ปรุงต่อแต่ไอ้ตัวโลภะตัวโทสะเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นความคิดให้มันพุ่งไปข้างหน้าต่อถ้าเราหยุดมันไม่ได้จากสติมันทำให้เราเห็นกระบวนการของความคิดที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราชัดเจนขึ้นต้องบอกว่าขอบคุณโควิดที่ทำให้มีเวลาเรียนรู้ตัวเองมากขึ้นเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองแม้กระทั่งในการจัดรายการวิทยุเนี่ยตัวเองเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากการจัดรายการวิทยุพอเราพูดไปเสร็จปุ๊บก็ทำให้เราเนี่ยเกิดกระบวนการความคิดขึ้นมาท่านญาติธรรมวันนี้เนี่ยความจริงเราพูดกันเรื่องของอริยมรรคอริยทรัพย์ซึ่งเป็นสมบัติที่มันอยู่ในใจของเราพอเรามีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็ลองคิดดูนะคะว่าถ้าจิตของเราเนี่ยมันไม่โกรธจิตของเราเนี่ยมันไม่โลภจิตของเราเนี่ยมันไม่มีความอิจฉาริษยาอะไรเลยเราจะเอาความทุกข์มาจากที่ไหนเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าความทุกข์มันเกิดจากความอิจฉาความทุกข์เกิดจากความโกรธความทุกข์เกิดจากความโลภและสำคัญที่สุดความทุกข์เกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วเราต้องการให้มันเป็นคนที่ยืนอยู่บนฐานของความเป็นไปได้มีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยลองถามใจเจ้าของดูสิคะว่าทุกข์หรือเปล่าไม่มีทางอะค่ะแต่พอเรายืนอยู่ตรงจุดที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะเอาให้ได้นอกเสียจากว่าตัวเองจะทุกข์แล้วเนี่ยก็ยังมีความพยายามที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยทุกข์อีกต่างหากเพราะความเบียดเบียนที่เราเนี่ยในเมื่อเรากำลังไม่พอเนี่ยเราก็ต้องยืมกำลังคนอื่นการยืมกำลังคนอื่นคืออะไร
การยืมกำลังคนอื่นก็คือการหลอกลวงนั่นเองอาศัยหลอกคนนั้นช่วยเราอาศัยหลอกคนนี้ช่วยเราเพื่อที่จะเอากำลังเนี่ยมาส่งให้เราประสบความสำเร็จแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างกำลังของตัวเราเองขึ้นมาเนี่ยอย่างคนที่เขามีเงินอยู่ในมือเนี่ยเขาอยากจะซื้อของเนี่ยเขาก็สามารถที่จะซื้อได้เลยเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปขอยืมเงินใครมาแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะซื้อของอะไรสักอย่างนึงที่เขาต้องการแต่ว่าเงินเขาไม่พอเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเขาต้องยืมเงินคนอื่นแต่ทีนี้ถ้าเกิดเขายืมเงินคนอื่นเนี่ยแล้วคนอื่นไม่ให้เขาเนี่ยแต่เขายังอยากได้อยู่อ่ะความอยากมันไม่จบอ่ะมันทำร้ายหัวใจเขาอยู่เนี่ยเขาอาจจะมีวิธีการหลอกคนอื่นละให้ได้เงินมามันจะมีวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้เงินมาเพื่อที่จะสนองความต้องการของตัวเองพอเราเป็นคนแบบนี้ปุ๊บเราไม่รู้เลยว่ากิเลสเนี่ยมันหลอกให้เราเป็นคนชั่วความอยากในใจของเราเพียงเรื่องเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้เราไปโกหกคนนั้นไปโกหกคนนี้ไปสร้างภาพนู่นไปสร้างภาพนี่สารพัดเลยสารพัดที่เราจะทำเพื่อความสำเร็จเล็กๆบางอย่างเองก็มีบางคนเนี่ยลงทุนเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยลงทุนจนตัวเองต้องได้ตกนรกอ่ะโกหกสารพัดมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งตัวเองรู้จักเขาเป็นชีวิตที่สูญเปล่ามากต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะเป็นชีวิตที่สูญเปล่ามากผู้หญิงคนนี้เป็นคนหน้าตาดีถือว่าเป็นคนหน้าตาดีอ่ะถ้าเกิดบ้านเราเจอก็บอกเหมือนญี่ปุ่นสมัยก่อนนะกำลังนิยมแบบคนหน้าตาออกแนวญี่ปุ่นกันอะไรเงี้ยเขาก็คือเข้าเทรนยุคนั้นพอดีก็กลายเป็นที่นิยมมีเขี้ยวยิ้มทีนี้เขี้ยวโผล่มาเลยนะคะทีนี้ปรากฏว่าเขาเกิดมาเนี่ยก็อาภัพเรียกว่าเกิดมาปุ๊บนี่แม่ทิ้งเลยอันนี้แม่ทิ้งแล้วพ่อก็ไม่ได้เลี้ยงพ่อก็ไม่มีพ่อก็ภรรยาเยอะมากจนณปัจจุบันเนี่ยที่รู้จักกันอยู่เนี่ยก็ลูกหลายคนมากจากหลายภรรยาแต่เขาเนี่ยเป็นลูกคนโตสุดจากภรรยาคนแรกเขาก็เลยถูกย่าเนี่ยเอามาเลี้ยงย่าเนี่ยเอาเขามาเลี้ยงเอาแค่กรรมนำเกิดเนี่ยเขาก็ผิดศีลข้อที่3มาแล้วครอบครัวเนี่ยเรียกว่าไม่ได้รับความอบอุ่นเลยจากพ่อกับแม่ไม่ได้เลยนะคะพ่อเองเนี่ยให้ลูกสาวเนี่ยเรียกว่าน้าจนลูกสาวโตเป็นสาวมีลูกแล้วอะลูกสาวแต่งงานแล้วแล้วทีนี้เนี่ยผู้ชายเนี่ยที่เป็นสามีเนี่ยก็ทะเลาะเบาแว้งกันอะไรกันบ่อยทีนี้พ่อก็เลยต้องแสดงตัวว่าผู้หญิงคนนี้เขามีพ่อนะฉันเนี่ยแหละพ่อของผู้หญิงคนนี้เพื่อให้ลูกตัวเองปลอดภัยเมื่อก่อนเนี่ยปิดมาตลอดไม่มีใครรู้เลยแต่ก็มีซุบซิบอ่ะก็คือรู้กันลับๆแต่ว่าเขาไม่ยอมเปิดเผยว่าเป็นลูกเขามีลูกแต่เขาไม่ให้ลูกเรียกเขาว่าพ่อให้เรียกว่าน้าแม้กระทั่งพ่อตัวเองก็ยังไม่ให้เรียกว่าพ่อเลยให้เรียกว่าน้าพอเขาเติบโตขึ้นมาถือว่าเป็นคนมีเสน่ห์ได้แต่งงานกับลูกชายเอ้ยหลานชายของคนรวยน้องเป็นน้องภรรยาของคนรวยเลยเรียกว่ารวยมากอ่ะถ้าพูดไปนี่คนรู้จักเลยนะก็เรียกว่าเป็นคนรวยระดับต้นๆก็ถือว่ามีบุญอ่ะผู้หญิงคนเนี้ยทั้งๆที่เรียนก็ไม่สูงนะคะเรียนจบไม่สูงแต่เขามีบุญแต่งงานกันไปปรากฏว่าพอได้แต่งงานน่ะก็เริ่มที่จะเที่ยวเริ่มที่จะเข้าสังคมก็ใจแตกค่ะจากคนที่ไม่เคยมีสังคมอะไรอ่ะพอไปเที่ยวปุ๊บเห็นผู้ชายคนอื่นผู้หญิงนะคะพูดคำว่าพบไม้งามเมื่อฝันบินผู้หญิงพูดคำนี้คิดดูคือผู้หญิงดีๆเนี่ยอย่างเราเจอผู้หญิงที่เขาถูกอบรมถูกสั่งสอนมาดีๆเนี่ยอย่างการเจอกับผู้ชายการวางตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็เจออย่างยุคนี้ก็หลายคนที่วางตัวแบบเรียกว่าตัวเองมึนบางทีก็ต้องปล่อยนะเขาเจอผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าพบไม้งามเมื่อขวานบินแล้วเขาก็มีสามีหลายคนมากหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็หนีสามีเขาไปเที่ยวแล้วก็เรียกว่ามีชู้นั่นแหละค่ะ
มีชู้อ้างเพื่อนมั่งอ้างคนนั้นมั่งเสียงหายเหรอคะหายจริงหรือเปล่าคุณดาทีนี้ขอเช็คจากท่านอื่นด้วยว่าเสียงหายหรือเปล่าค่ะขอรบกวนท่านอื่นหน่อยนะคะเพราะคุณดาเลศแจ้งมาว่าเสียงหายทีนี้เขาก็มีสามีหลายคนมากเลยแล้วสามีเขาก็รักเขาทุกคนด้วยนะเขามีความสามารถพิเศษแล้วเชื่อหรือเปล่าเขาว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เขาบอกสามีทุกคนของเขาเนี่ยคือโกหกหมดเลยเขาเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้นำปมด้อยของเขามาเนี่ยอย่างเช่นไปนั่งกินอาหารกันอยู่เนี่ยสมมติว่าไปกินอาหารตอนนั้นก็ตัวเองก็อายุเพิ่ง20กว่าก็ไปกินอาหารกันก็รู้จักกันแหละจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยแหละว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นพ่อของเขากับพ่อของเราเนี่ยเพื่อนกันจะว่าเพื่อนเลยก็ไม่ใช่อ่ะเพื่อนกันเลยไม่ใช่แต่ว่าพ่อเขากับพ่อเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันทีนี้บางทีก็ไปกินอาหารด้วยกันอะไรด้วยกันกำลังกินอาหารอยู่เนี่ยเอาละร้องไห้ทุกคนกำลังหัวเราะสนุกสนานกันเล่นกันอะไรกันปรากฏว่าผู้หญิงคนเนี้ยร้องไห้อยู่ดีๆก็ไปนั่งหลบมุมร้องไห้เรียกร้องความสนใจให้กับบรรยากาศทุกอย่างก็มูฟลงหมดเลยแล้วก็ไปสนใจเขาคนเดียวเขาก็ร้องไห้คนอย่างนี้ครั้งแรกก็โอเคแหละเข้าใจว่าอาจจะบิ้วอารมณ์ขึ้นมาหรืออาจจะเศร้าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยไปที่ไหนกันก็เป็นอย่างนี้ตลอดแล้วก็ได้ความรักได้ความสงสารจากผู้ชายเยอะมากเขาก็อาศัยความรักความสงสารผู้ชายนั่นแหละได้กินได้ใช้ได้อยู่ได้เที่ยวตลอดเลยผู้ชายก็จะตีกันคือมีความสามารถอะแต่มีความรู้สึกว่าเขาใช้วิธีการเนี้ยของเขาเนี่ยไปในทางที่ผิดอะสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนหลังเนี่ยเขาโกหกเขาก็โกหกเก่งแล้วก็ไม่มีความสุขนะคะเขาอยู่กับผู้ชายทุกคนเนี่ยเท่าที่ตัวเองเห็นน่ะคือทะเลาะกันหมดเพราะว่าเขาใช้วิธีการยั่วยวนให้คนเนี่ยหึงกันแย่งเขาเพราะฉะนั้นผู้ชายทุกคนจะระแวงเป็นคนระแวงหมดทุกคนเลยทีนี้ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นเอดค่ะเป็นเอดทีนี้พ่อของเขาเนี่ยก็เห็นว่าเราเองเนี่ยเป็นคนเข้าวัดพ่อของเขาเห็นเราเป็นคนเข้าวัดก็เลยมาบอกเราว่าเนี่ยช่วยไปดูลูกสาวเขาหน่อยเพราะลูกสาวเขาเนี่ยกำลังจะเสียชีวิตเราก็เลยไปแม้กระทั่งเราไปเยี่ยมเขาเนี่ยตอนนั้นเขาอยู่ราชบุรีตอนนั้นไปหาที่ราชบุรีก็ไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลราชบุรีพอตอนนั้นโรคเอดส์มีแต่คนกลัวกันก็ไม่มีใครสนใจเลยเรารู้ว่าเขาเป็นพอเราเข้าไปหาเขาเนี่ยเขาก็ยังโกหกต่ออีกคือเป็นคนที่แบบโกหกเก่งอะค่ะโกหกว่าเราก็เลยบอกเขาตรงๆว่าเนี่ยเรารู้นะไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความจริงเข้าใจตัวเองเขาทำเหมือนกับเจ้าเข้าอะค่ะเขาเสแสร้งขึ้นมาคือเขาเป็นคนที่แบบไม่อยู่กับความจริงอะชีวิตอะพอเราไปเจอเขาปุ๊บแล้วเขาก็เป็นยังไงมั่งสบายดีไหมอะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนกับของขึ้นนะคะทำของขึ้นทำแบบเหมือนเจ้าเข้าเพื่อที่จะแบบอะไรของเขาก็ไม่รู้แหละเขาก็มีวิธีการของเขาอ่ะเราก็เลยบอกอย่าทำแบบนี้เลยสงบเถอะมันหมดเวลากับเรื่องพวกนี้แล้วเรากลับมาหาความจริงของเราดีกว่าไหมเริ่มต้นทำความดีหลังจากนั้นมาเขาก็ไปปฏิบัติธรรมไปบวชชีค่ะพักหนึ่งหลังจากนั้นมาก็เสียชีวิตแล้ววันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยตัวเองก็อยู่ในงานศพตลอดก็ไปน้าเขาก็บอกว่าหนูหลานเขาเนี่ยไม่เคยทำบาปอะไรเลยอย่างเนี้ยหลานเขาจะไปเกิดที่ไหนเราก็เลยบอกว่าก็เท่าที่เห็นน่ะจะโกหกก็นึกถึงพระพุทธเจ้าจะพูดเรื่องจริงสมควรพูดหรือไม่สมควรพูดเลยค่ะตอนนั้นอ่ะมันน้ำท่วมปากอ่ะจะพูดเอาใจเขามันก็ไม่ใช่ไงมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะคือเขาผิดศีลทุกข้อเลยกินอาหารก็ชอบกินอาหารที่แบบเผาเป็นๆนะคะอย่างอาหารทะเลเนี่ยดิ้นกุ้งเนี่ยดิ้นเลยทำอะไรก็ต้องกินของสดๆคือเขาฆ่าสัตว์ได้อ่ะได้แบบว่าสบายสบายอ่ะลักทรัพย์ดีไม่ต้องพูดถึงเรื่องโกงเงินสามีคนนั่นโกงเงินสามีคนนี้หลอกลวงคนเรื่องเงินเนี่ย
ก็สารพัดเรื่องสินข้อที่3นี่ไม่ต้องพูดถึงผิดล้านล้านเปอร์เซ็นต์เลยสินข้อที่4นี่ด้วยความที่เขาขาดของเขามาหรือยังไงไม่ทราบเขาผิดเกือบทุกข้อสินข้อที่5เขาเรียกว่าดื่มตลอดเวลาจนวันที่เขาดื่มไม่ไหว5ข้อเนี่ยครบเลยไม่ถือไม่ได้สักข้อหนึ่งแต่น้าเขามาถามเราว่าหลานเขาจะขึ้นสวรรค์ไหมเราก็ยิ้มอ่ะไม่รู้จะตอบยังไงทั้งที่เหตุปัจจัยมันไม่ได้เลยจิตของเขาตลอดชีวิตเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นจิตที่มันเป็นกุศลเกิดขึ้นกับเขาเลยจิตของเขาเนี่ยไม่เป็นกุศลเลยทีนี้เนี่ยเขาเป็นโรคนี้อยู่คนอื่นเขาก็ไม่รู้เราก็ไปเยี่ยมเขาทีนี้ปรากฏว่าเขามีลูกสาวเขาตอนนั้นอายุ14เขาจะกินอะไรเนี่ยเขาจะระวังมากที่จะไม่ให้ลูกเขาเนี่ยกินปนกับเขาจะระวังเลยจะสังเกตเห็นเลยค่ะเขาจะระวังจะกินอะไรก็จะแยกของแยกอะไรอย่างดีเลยเพราะว่าเขามีวัณโรคด้วยเขามีวัณโรคแล้วก็น่าจะเป็นเชื้อราขึ้นสมองตอนหลังๆเนี่ยโรคมันก็มาหลายโรคแต่เชื่อหรือเปล่าคะว่าเขาจะกินอะไรกับคนอื่นหรือทำอะไรเนี่ยเขาพยายามที่จะให้คนอื่นเนี่ยกินปนกับเขาตลอดเวลาเลยใครกินอะไรเขาจะไปนั่งอยู่อย่างนั้นคือมันทำให้มองเห็นถึงความเลือดเย็นของคนโดยที่เรามองว่าตรงนี้เอ้ยอาจารย์ธรรมบุรีเอาอะไรมาพูดอ่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราเป็นโรคอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วเราไม่ระวังสมมติเราเป็นโรควันนั้นโรคแล้วเราไม่ระวังอ่ะคนอื่นติดเราไปนะนี่คือความเลือดเย็นนะเพราะว่าเราเนี่ยกำลังเอาโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยไปให้คนอื่นโดยที่เราประมาทเราไม่ได้ระวังว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะต้องทุกข์จิตใจของเราเนี่ยมันไม่มีความเมตตาคนถ้ามีความเมตตาเนี่ยมันจะคิดได้ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยคนรอบตัวเราเนี่ยเขาจะเดือดร้อนหรือเปล่าจากเรื่องอะไรบ้างเขามันกระทบไหมอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องรถนะเราเห็นเขามีรถขอยืมหน่อยเขาไม่ให้ไปด่าคนที่เขาเจ้าของรถว่าเขางกแต่เราไม่ได้รู้สึกเลยว่าเจ้าของรถเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงกับรถเขาหรือแม้กระทั่งเราไปที่ไหนหรือทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้สึกเลยว่าอย่างมุดเรามาอ้าวสมมติวัดภูจวงก็ได้วัดภูจวงเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่งานวัดภูจวงต้องการอะไรแล้วก็มาสนับสนุนให้วัดภูจวงเนี่ยเจริญหรือไปวัดป่าจริยธรรมหรือไปวัดป่าสะพานสองเราก็ต้องดูนโยบายท่านเจ้าวาดหรือเราไม่คุยกับท่านเจ้าวาดเราคุยกับแม่ชีช่วยจุดไหนอยู่เราสนับสนุนจุดที่แม่ชีทำให้มันเกิดความเจริญเราเข้ามาแล้วเนี่ยมีคนรักกันมีคนสามัคคีกันมากขึ้นเราเข้ามาแล้วมันเกิดความเจริญเนี่ยคนที่เขาอยู่เขาก็รักเราเราก็ได้บุญได้บารมีแต่ถ้าเกิดเราไปที่ไหนคนที่เขาอยู่กันดีๆเขาก็ทะเลาะกันไปหมดเลยเราไปที่ไหนสิ่งที่เขาทำกันอยู่มันหายไปหมดเลยเนี่ยถามว่าเราจะได้ความรักจากคนอื่นมาได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอริยทรัพย์เนี่ยมันกลายเป็นทรัพย์ภายในที่เราไปที่ไหนเนี่ยมันเหมือนกับซื้อความสุขได้อ่ะหิริโอตปะเนี่ยหรือศรัทธาเนี่ยหรือศีลเนี่ยมันเป็นทรัพย์ภายในที่เราสามารถที่จะซื้อความสุขได้ตลอดเวลาถ้าเรามีตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะกล้าที่จะทำความชั่วพอเรากล้าที่จะทำความชั่วพุทธเจ้าตัดเรื่องของกรรมแล้วก็วิบากของกรรมดังนั้นเนี่ยการรับผลของกรรมจึงเป็นเรื่องที่แน่นอนเชื่อหรือเปล่าเขาตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยก็ใจร้ายนะคือในฐานะที่เราเนี่ยเรียนอภิธรรมมาบางทีเราโดนทำร้ายเราโดนอะไรเนี่ยเราก็คิดเลยนะคะว่าไอ้จิตของเขาที่คิดกับเราไม่ดีเนี่ยแหมเขาน่าจะได้ลองโดนดูมั่งนะให้เขาสัมผัสมันเขาจะได้รู้จักมันเขาจะได้เข็ดบางทีนะแต่บางทีก็โอ้ตายแล้วเราในใจร้ายแล้วเราไปแช่งเขาละแต่ความจริงเนี่ยเราไม่ต้องแช่งค่ะท่านญาติธรรมเรื่องของกรรมเนี่ยถ้าเราคิดไม่ดีกับใครแล้วเราพูดเราคิดไม่ดีกับใครแล้วเราทำเนี่ยยังไงมันต้องกลับมาหาเราถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเราต้องเคลียร์ความคิดซะก่อนให้มันดีแล้วเราค่อยพูดแล้วเราค่อยทำไม่อย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันกลับมาหาเราแน่นอนค่ะถึงเราจะไม่ต้องไปสาปแช่งใครหรอกแต่สิ่งที่เราทำไว้กับคนอื่นน่ะ
ด้วยจิตใจที่มันเป็นอกุศลน่ะมันต้องกลับมาอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ถ้าเกิดเรารักตัวเองเนี่ยเราก็ต้องทำคนอื่นด้วยใจที่เมตตาทำกับคนอื่นด้วยใจที่เป็นกุศลทำกับคนอื่นด้วยใจที่คิดดีแล้วเราจะได้สิ่งดีๆกลับมาในชีวิตหลังจากนี้เป็นต้นไปค่ะเวลาหมดค่ะสำหรับช่วงของรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆ ท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ